นี้ไหมหรือวันนี้แล้วแต่แล้วแต่เหมือนกันแล้วตัวกูเป็นอะไรแล้วแต่ทานแต่งเลยไหมอุ้ยเอาวะเอาวะงานไวงานไวไม่มีเพื่อนเจ้าสาวเลยบอกเป็นให้บอกเป็นให้จัดเราอ่ะไม่ต้องมาพูดแล้วแต่ให้เลือดใช่ไหมมีงานแต่งแล้วงานไปจัดอ่ะจัดเลยเราต้องสูบหมดหนังอีกรอบหนึ่งมันกำลังเข้มข้นฟิวอย่างได้ภาพอย่างสวยนี่งานเกมมองสัก2ทุ่มหัวดึกจังหัวดึกจัง6โมงก็แหละ6โมงเหรออือหือการ์ดอ่ะเดี๋ยวให้หมอแม่ทำให้สิป่ะหาหมอแม่กันซิมกันซิมกันซิมไม่เอาทำเองยืนทำเองกะลาหมดขึ้นครับดูว่าไงฮะเจ๊แม่เราหกโมงนะยิ้มอยู่แหละยิ้มหรือเจ้ากี่โมงยิ้มอยู่แหละแล้วแต่ยิ้มที่มุมปากหกโมงนะหกโมงก็ดีโอเคเขินตัวบิดแล้วตอนเนี้ยเดินไม่หยุดเลยตัวกระสับกระส่ายถือโทรศัพท์นี่จะแต่งงานแล้วนะมาเพิ่งขึ้นเสื้อขาวด้วยไม่มีผมไม่มีผมไม่ดูเลยบัญชีผมเท่าไหร่แล้วใครมันต่อยกันจะตัดอย่ารวยจัดมึงดูว่าในบอยไอเวนเดี๋ยวเออไปทำกล่องเปล่าไวจัดงานไวจัดโอ้โห6โมงเปลี่ยนปุ๊บลงปั๊บโอ้โหโอ้โหงานไวจัดไวเกินไวเกินเหมือนพร้อมอ่ะทีมไหนครับทีมไหนครับทีมอะไรดีวะจิมมี่นั่นไงเดสโค้ดสีฟ้าป่ะทีมนักเลงโอ้ยบอยไอ้เหี้ยชีวิตมึงนี่นะไอ้เหี้ยอยู่3เดือนมีตังค์อยู่ 45,000 ทรัพย์สินอย่าพูดดังอย่าพูดดัง 45,000 เนี่ยมันทำงานมาใช่ไหมนะจิมมี่เหลือเวลาเท่าไหร่อ่ะยืนขอกันละอะไรอ่ะ 2,000 นาที2,000 นาทีเหลือ 1,800 จิมมี่มึงดูอะไรเนี่ยค่าหมอค่าตำรวจทำไม 15,000 นะสวัสดีครับสวัสดีทำไม 15,000 ช้ำรักจะทำแม่ละนะทำรักทำไมเล่าฟังหน่อยมันโดนยึดสนับยึดมีดไปแล้วเนี่ยใช่เหรอโดนยึดไป3วันแล้วพรุ่งนี้ก็ได้มีดแล้วเหรอวันเดียวใช่พรุ่งนี้มีดมาเมื่อลืนสนับกับปืนมาก็ปืนโดนเขาบอกว่าถ้าไปก่อคดีอีกแล้วมันยึด3วันอะแล้วไม่ทันแพทใหม่เขาบอกว่ามึงก็ไม่ได้คืนอะไรก็ไม่รู้เขาบอกโอ้ยก็วันที่30ไม่ใช่เหรอนับคะแนนอะบอกแล้วอย่าใจร้อนใจร้อนนอนคุกโอ้มันย่อเยอะในคุกเลยบอกแล้วว่ารอแพทใหม่ก่อนเอาหนักๆแพทใหม่อะแล้วแม่ประกาศถูกตัวนักโทษแบบนี้ครับประกาศนาทีเดียวกูดูแล้ว627นั่นแหละประกาศทั้งหมด257คือแม่เกลียดมากคือยังไงก็ไปไม่ทัน
ติดตามที่1แล้วจะไปชิงหรอเราก็ไปช่วยอยู่ดีป่ะใครวะรถไม่ทันรถไม่เขาไอ้ภาชีประกาศนาทีเดียวเอาไงทันวะใครวะใส่เกาะใส่อะไรไปเตรียมพร้อมเลยสุดท้ายใช้เกาะไปโดดคุกแทนแล้วทำไมกัดไวจังทำอะไรทำรอแล้วการ์ดเออใครทำทำรอไปแล้วงุยสาขาแต่หาแม่ไม่เคยซื้อเลยการ์ดดูเข้มข้นด้าตีดีสีเดียวเลยครับเอ้ยคิดตีงานแต่งเนี้ยไอ้พวกโจมาแล้วโจมาแล้วมึงจะบอกว่าสีพ่วงใบชมพูนี่ลินจะเอาสีฟ้าไงนี่ไงพาแบบที่กูใส่มาละขาวไหวขาวไหวจบมาแล้วจบมาแล้วน่ารักมาเฮ้ยก็ใส่กรอบเป็นสีฟ้าเออเอาไปนะกันแตกใส่เกาะสีพักเออเราตกมานะกาวฟ้าตั้งแต่ชวนเล่นกิจกรรมใส่คูหน่อยใส่คูหน่อยแห่ขันหมากไว้แห่ขันหมากไว้จะบอกต้องสาวใส่เกาะหมดถือปืนคนละกระบอกด้วยเปรี้ยวเลยทะลึงยินดีด้วยครับมาเออไปหาคนร้องเพลงว่ะร้องเพลงได้บ้างไหมวะไอ้หมวกไอ้น็อตดิไอ้ว่องไอ้น็อตไอ้ว่องร้องได้นะไม่ได้ไอ้น็อตมันซ้อมกีตาร์ทุกวันเลยมันหมกไอ้เนี่ยไหนลองนี่ม่วงไม่ได้นะผมไม่ได้ซ้อมมันปั่นโอ้โอ้โหไม่ได้ซ้อมดีดได้พักอยู่ดีตอนไหนอย่ามาพูดไอ้ม่วงมึงร้องเอออย่ามาพูดร้องให้ผู้หญิงฟังอย่างเดียวมึงอ่ะไม่นี่กูมีอันดับ1อันดับ2อันดับ3ของนี่ไงที่ประกวดเพลงอ่ะกูเคยฟังก็อยู่เดี๋ยวติดต่อมาฝุ่นก็ได้เนี่ยฝุ่นร้องเพลงอันนี้อยู่เนี่ยฝุ่นร้องเพลงสากลน่ะใช่ๆเฮ้ยมันมีคนนึงสากลก็ได้ถูกมั้ยที่มันร้องเพราะร้องบ่อยๆกระหลาดข้างบนเนี่ยใครวะก็นั่นแหละน็อตชื่อน็อตใช่ใช่ก็ตีเพราะน็อตกับนัตตี้2คนพี่พอยต้องทำไงต่อดิเป็นซี่ก็อันดับ2ไม่หรอเออควินตี้ได้อยู่จริงๆก็เพราะซี่อ่ะถูกแล้วจังนักร้องมา10กว่าคนอ่ะดูอย่างถูกแล้วเป็นซี่ร้องสากลน่ะให้น้าเลือกอ่ะคนถูกใจไปถูกใจเล็มๆก็ได้มีเยอะนะนักร้องว่าเอาชุดก่อนเอาชุดก่อนสรุปแล้วสุดขาวใส่เกาะเสื้อขาวใส่เกาะเฮ้ยยังไม่กองขยับอ่ะไอ้วงมึงสอนภาษาไทยให้โทมัสหน่อยสินะผมว่าผมจะเล่นเกมอันนี้โทมัสหรอใช่โทมัสถามจริงต้องเพื่อนไปเอาแหวนจากน้องมาป่ะเนี่ยไม่พี่สมซื้อให้ใช่หรอใช่เขาบอกเขาไม่ได้แต่งแล้วก็อยากให้คู่เราตาใจน้องสารนะแหวนพร้อมน้ำตาใช่เขาบอกว่าถึงคู่เขาจะไม่เล่นแข่งเขาด้วยน้าได้แหวนมือสองไม่ใช่มือสองยังไม่ได้ใช้ซื้อมาจากร้านมึงอย่าพูดได้ด่ากูรู้สึกผิดถือว่าของพี่สองเขาเก็บไว้อยู่เขาเก็บไว้อยู่แต่เขาไม่ได้แต่งแล้วช่วงนี้ต้องห่างจากฟ้าใจนิดนึงนะต้องห่างเว้นให้คู่พี่สองคู่นึงไม่ได้หรอกสงสารเขาถามอะไรอีธานอ่ะต้องไปถามอีกคนดิถ้าคือถ้าพี่สมแต่งใช่ไหมคนในแก๊งมันจะทำตามไงผักชีก็จะแต่งไม่ใช่หรอไม่แต่ไอเติร์มก็บอกอยู่ว่าถ้าพี่สมแต่งมันก็แต่งไม่ทำจุ๊บก็แต่งแต่ไอจีแต่งวันไหนมาถามกูอยู่เลยไม่หรอไม่ม่วงว่าไงนะไอจีแต่งวันไหนเนี่ยเห็นว่าไปเคลียร์กันละเห็นว่าไม่แต่ไม่รู้จะแต่งวันไหนดีสุดต้องแต่งหลังน้านะเว้ยแต่งก่อนไม่ได้แต่งก่อนไม่ได้หรือว่านะแต่ง6โมงไอจีแต่งทุ่มหนึ่งไปเลยอะไรบอสสมชายพี่สมชายกูต้องแต่งได้แค่คนเดียวเว้ยในแก๊งอะไรพี่สมบอกว่าเขาว่าแต่งไม่ได้แต่คนอื่นนะแต่งได้ไม่มีใครแต่งได้ทั้งนั้นแก๊งเนี่ยลองแต่งชีกระจุกก็แต่งลองแต่งดูบ๊อบรู้เลยอะไรบอกก็จะแต่งไม่ใช่หรอเดี๋ยวมึงก็ได้เปลี่ยนโลละดูรู้กันอยู่ยังไม่เคลียร์นะบอยเลอร์อะไรบ๊อบอะไรวะทำบอยเลอร์ใครไปขายอ๋อให้หนวดแล้วนะ
โอ้ยทุกวันนี้กูยังง้อมันอยู่เลยเฮียแล้วรู้ไหมของใครรู้มึงรู้ไหมของใครมึงรู้ไหมเรื่องของน้าเนี่ยมึงเอาของกูไปขายอ่ะมึงยังไม่สำนึกผิดอีกผมสำนึกผิดไปแล้วเฮ้ยเตรียมรถแห่ขันหมากแล้วช่วงนั้นมันตีกับรู้ไว้แล้วผมไม่มีตังค์ตอนแรกผมจะรถไปขายอะไรพี่พี่สุดท้ายไม่อยู่แล้วแม่ไม่เอารถตัวเองไปขายมันอยู่ไอ้มาดีขอไอ้มาดีแล้วแม่ก็บอกว่าเอ้ยเอาของพี่แจ็คกี้ขายไปก่อนเลยอ้าวผมก็บอกว่าผมรู้เริ่มคิดผมก็บอกว่าเอาของกูมามันก็บอกผมขี้เกียจอยู่แล้วพักบรรดาไปหมดเลยทั้งแขกทั้งเจ้าของแล้วแล้วผมก็ไปคุยมันว่าเอาไงดีผมบอกต้องขอโทษกับกี้ไปอ่ะคุยก่อนแล้วมันบอกว่ามันบอกผิดคนละครึ่งมันบอกงี้ผิดคนละครึ่งมันก็ยอมรับเดี๋ยวทุกวันนี้ผมก็ยังง้อมันอยู่เลยถ้าของมันเก็บไม่คุยด้วยฮะทุกวันนี้ไม่คุยหรอใช่ทุกวันนี้ไม่คุยเลยก็วันนั้นนี่ได้ถามดีกันยังเขาบอกผมไม่ได้โกรธเลยครับอืมแต่มันไม่คุยผมไงงอนโอ้จริงดีใช่ผมก็ง้อมันอ่ะนึกว่าดีกันแล้วก็ไม่ควรคุยอยู่แล้วเอาของเมื่อไปขายอย่างเงี้ยเที่ยงจริงตอนขายได้รู้ไหมรู้รู้นะรู้รถกูใช่ไหมรู้ว่าเป็นรถไอ้แจ็คตอนนั้นอ่ะผมแบบรู้แค่นั้นว่าเป็นรถไอ้แจ็คแต่ผมลืมไงว่าน้าเป็นคนซื้อให้อันนั้นลืมอันนั้นผมลืมจริงมึงเอารถกูไปขายเนี่ยแล้วมึงอยู่แก๊งกูกระทืบมาแล้วเนี่ยโทษครับพอดีอารมณ์ชั่ววูบไปไหนมันต้องการบัตรประกันแล้วมึงจะเอาไงอ่ะแล้วมึงจะทำไงแจ็คกี้อ่ะไม่รู้พี่ต่อตังค์ให้น้าแล้วให้น้าไปซื้อมาใหม่แค่นั้นเองน่าจะประมาณนั้นแหละคูณ2ไปอ่ะก็ประมาณแต่งเต็มด้วยนะใช่ประมาณ2,600ประมาณนั้นผมก็ต้องไปหามาแล้วจะเอารถผมไปขายก็แบบรวมๆเอาไอ้ไอ้มาดีมาแล้วอย่ามาดีมึงออกเพื่อกูออกอ่ะคนละแสนแสนสามอ่ะมึงก็มีบอยเลอร์มั้ยวะมึงก็เทรดไปดิไม่ได้มันเป็นของกูที่กูซื้อมาไงมันคนละมือเข้าใจมั้ยของมึงที่มึงซื้อมามึงยังคิดมึงยังหวงอ่ะถ้าของกูที่กูซื้อให้แจ็คกี้อ่ะอ้าวหอยไปอีกแล้วนะของตัวเองเสือกหวงของคนอื่นเสือกไม่หวงผมก็จะอะไรของมึงเนี่ยผมก็จะขายของตัวเองอยู่เลยผมจะขายอยู่แล้วของตัวเองผมไม่อยากยุ่งหอยแจ็คกี้หรอกถ้าอย่างเช่นถ้าผมหาตังมาใหม่แล้วให้พี่ซื้อให้มันใหม่มันจะหายโกรธไหมพี่ว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ใช่รถคันเดิมอ่ะมันเสียไปแล้วความรู้สึกอ่ะตัวคันเดิมมันเสียไปแล้วอ่ะถ้าถึงขั้นไม่คุยเป็นอาทิตย์นี่หนักแล้วนะมันก็ไม่ได้อะไรกับรถล้อจริงๆไอ้แจ็คกี้อ่ะแต่คนให้อ่ะดิเรียบร้อยกูเจ็บคือหน้าคันนั้นน่ะเป็นคันที่เริ่มต้นหาเงินน่ะใช่ครับใช่เป็นรถคันแรกไงนึกว่าหายปวดแล้วเห็นแจ็คกี้แบบไม่ได้อะไรไอพี่มึงจะเปิดเพลงไงมึงมีปากอ่ะเนี่ยถามมาดีไม่ได้เปิดมึงจะเอาไงมาดีมึงก็คิดกลับกันน่ะสมมุติถ้าไอ้แม็กให้รถมึงแล้วมึงให้แจ็คกี้ยืมแล้วแจ็คกี้เอารถแม็กไปขายอ่ะมึงก็ต้องคิดกลับกันน่ะว่าเขารู้สึกยังไงค
ิดเลยคิดเลยคิดเลยเฮ้ยเสิร์ชตัวตรงนี้เลยเราผิดตรงนี้ต้องน่าเกลียดไปเปล่าใครวะผิดใจก็เรียกก็ยอมรับแล้วว่าไอ้เชี่ยดาวไอ้สัตว์วันดีแจ๊กเก้ตายยากซะด้วยเอาไงวันดีไอ้บ๊อบอะมันจะนึกผิดอะดูไม่เอาไงครับไม่ต้องคุยกันดีกว่าผมรู้สึกดีกว่ากันมาแล้วมันตายยากจริงเลยแต่ผมก็มีตอนผิดนะพี่จักกี้โอ้ยบ่อยเลิกทำมันแม่นี่หน่อยสักนิดได้ไหมบ่อยดีกันล่ะมันเสียไปแล้วมันเป็นช่วงเวลาเว้ยกูก็ไม่ได้เข้าข้างแจ็คกี้อ่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลามึงรู้สึกผูกพันกับสิ่งหนึ่งอ่ะแล้วสิ่งของนั้นน่ะแบบว่ามันอยู่ในทามมิ่งของช่วงเวลาที่แบบว่าประทับใจอ่ะมันก็คล้ายๆแบบมึงพูดได้แอบม่วงไม่ใช่ของมึงอ่ะสุดถ้ามึงเอาของมึงซื้อของขวัญให้กูที่ตั้งใจอ่ะแล้วกูเอาไปทิ้งอ่ะมึงรู้สึกแบบนั้นอ่ะเข้าใจนะมันก็ไม่ต้องบาดหมางกันขนาดนั้นมันเสียไปแล้วอ่ะมันไม่ได้บาดหมางอะไรขนาดนั้นก็แล้วก็เขาจะจะกิ้งอ่ะต่อให้บอกว่าไอ้บ๊อบจบชีวิตไปมันก็ขอให้แจ็คกี้ไปมันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอ่ะขอโทษไปแล้วมันก็ไม่ยอมรับตีกันไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะขอโทษมันทุกวันแหละตอนที่มันไปง้ออย่างที่จะเข้าใจแจ็คกี้ว่าไม่คุยเลยดีกว่าเราไปกันก็เท่านั้นซุ่มเงียบไปเลยดีกว่าดูสิก็อยากคืนดีทำไมล่ะเรื่องนี้ต้องจะจบยังไงกันเดี๋ยวกูไปคุยกับไอ้แม็กก่อนว่าอะไรยังไงอ่ะว่าตอนนี้มันก็สองคนมันอยู่แก๊งเดียวกันอ่ะมันสั่นคลอนอ่ะสั่นคลอนคนในทีมอ่ะในเมื่อทีมมันไม่ไว้ใจกันมันก็ไม่ใช่ทีมแล้วอ่ะแต่แจ็คกี้ก็ไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้อะไรมึงนะมันก็แค่แบบไม่คุยมันก็แค่แบบพักทำใจเสียความรู้สึกกันไปอ่ะใจอ่อนยากจะตายจากหนวดสั่งเดี๋ยวกูเรียกสมชายมาคุยแล้วกันคุณพี่สมหรือเปล่านะเฮ้ยเขาตีมวยกี่โมงวะเนี่ยดึกอ่ะ2 ทุ่มไอ้ที่มึงสั่งนักมวยมึงเตรียมตัวไว้อย่างเดียวทำมึงสุดไอ้พวกฮะนักมวยมึงอ่ะเพื่อนใส่กินไอ้ผักชีลงไปดิคือเกียร์อะโน่นักมวยกูอะออกไม่ต้องซ้อมมวยกูออกไม่ต้องซ้อมใช่ปะ
ไอ้ชอไอ้เดี๋ยวให้ปอมไปเพชรลงด้วยเอออะแปะสวัสดีฮะอ้าวไม่เป็นอะแปะแล้วหรอมาเอบ๊อบมาไอ้แจ็คกี้มาฝั่งนู้นนะได้มาฝั่งนู้นนะกินข้าวอ่ะข่าวกองว่าไง คือกูตัดสินอะไรไม่ได้อะเพราะว่าไม่ได้ใช้แก๊งกูอ่ะกูจะให้คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไอ้แจ็คกี้มาอยู่กับกูใช่ไหมมันมาอยู่กับกูแล้วกูก็มันไม่มีเงินแล้วกูซื้อรถให้มันไปทำยาอ่ะฮะซื้อไปทำยาแล้วมันก็ผูกพันกับคันนั้นแล้วสักพักไอ้บ๊อบมาขอยืมรถแจ็คกี้แจ็คกี้ก็ให้ไปอ่าฮะพอแจ็คกี้ให้ไปเสร็จปุ๊บผ่านไปสักพักหนึ่งไอ้แจ็คกี้ก็ขอทวงคืนขอรถคืนไอ้บ๊อบบอกขายไปแล้วซึ่งรถคันนั้นน่ะมันผ่านสตอรี่กับแจ็คกี้มาเยอะมากอ่ะฮะแล้วไอ้บ๊อบก็ขายไปแล้วอันนี้ก็เลยไม่พอใจกันมันเป็นการหมางเมินคือรถมูลค่ารถอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกมันแค่ 200,000 ซื้อใหม่เมื่อไหร่ก็ซื้อได้แต่ถ้ากูซื้อใหม่ให้แจ็คกี้ตอนเนี้ยกูก็ซื้อให้ได้แต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมดูหน้าพิงกันอะไรตึงเลยสักก็มีเท่านี้แหละมึงคนในแก๊งอ่ะมึงก็ลองช่วยคิดตัดสินหน่อยก็อย่างแรกที่น่าจะถามก็คือจุดประสงค์ที่ขายเพื่ออะไรจุดประสงค์ที่ผมขายนะผมจะเอาไปซื้อบัตรประกันคือตอนนั้นความจำเป็นมันมีมากเลยไหมหรือว่าตีกับดูไว้อยู่ครับช่วงนั้นก็เหมือนตอนนั้นไม่มีใครอยู่ด้วยมั้งครับพี่แต่มันก็ยังไม่ดีพอเพราะว่าเงินมันยืมใครก็ได้อ่ะคือเงินมันยืมใครก็ได้แต่ความรู้สึกมันยืมใครไม่ได้ไงก็ต้องเข้าใจแจ็คกี้ด้วยก็เข้าใจฝั่งนึงแต่ก็อย่างว่าบางครั้งก็ความรู้สึกเราอ่ะเราจะเอามาแค่ถ้ามองฝ่ายตะกี้จะคิดว่าแค่ชิ้นของท่านจะต้องเข้าใจแหละว่ามันเป็นของรักของห่วงแต่ถ้าเป็นของรักของห่วงจริงอ่ะมันคงไม่ให้ยืมตั้งแต่แรกแสดงว่ามึงก็ต้องแคร์ไอ้บ๊อบมากกว่าของรักของห่วงอยู่แล้วพี่สองก็ต้องมองอีกมุมกำลังตีกันว่าเขาไว้ใจอ่ะถึงให้ยืมอ่ะไม่มันก็คือไอ้บอสมันก็มีความจำเป็นของมันใช่ไหมคือผมว่ามันจะพังงานมันไม่มีรถมันก็เลยขอยืมผมเลยให้เรื่องนี้มันแม่งถ้าจะพูดถึงความผิดแม่งก็เอาไปขายมันก็ผิดอยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยยังไงไอ้บอสก็ผิดอยู่แล้วไม่ได้จะหาเหตุผลให้มันถูกแต่ถ้าความผิดมันถึงขั้นให้อภัยไม่ได้เลยหรือเปล่าพี่สมลองมองว่าสมมติเล็มๆซื้อรถคันแรกให้พี่สมแล้วมีเพื่อนเอาไปขายอย่างเงี้ย
น่าจะตายเท่านั้นพี่พี่เคยโดนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันก็อารมณ์เดียวกันเอารถไปให้เอารถไปให้มาดีก็โดนเหมือนกันก็เข้าใจแหละก็เข้าใจความรู้สึกที่คือมีอยู่อย่างงี้คือไอ้บ๊อบอ่ะมันก็จะขายรถตัวเองแหละแต่มาดีอ่ะมันไปบอกว่าให้ไปขายรถเจ๊กี้มีคนที่สามเข้ามาไงแต่ตอนนี้รถมันเอากลับมาไม่ได้แล้วมีเงินเป็นล้านก็เอากลับมาไม่ได้อ่ะก็อยู่ที่ว่าจะให้กับอภัยกันได้หรือเปล่าเรื่องแค่ไม่ใช่เรื่องแค่นี้สิเรื่องแบบนี้เรื่องที่มันมีผลต่อความรู้สึกคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เรื่องรถเองแต่จริงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแค่นี้หรอกมันบอกว่าเรื่องแค่นี้ไม่ได้หรอกก็เรื่องแบบนี้ถ้ามันเกิดมาแล้วอะคือไอ้แจ็คกี้มันก็อารมณ์แบบไม่อยากทำร้ายเพื่อนอะไรเงี้ยคือสู้แบบไม่คุยต่อได้มันก็ต้องดีกว่าแล้วก็ต้องมีคนหนึ่งยอมมันก็ต้องมีคนหนึ่งหรือว่าจะต้องใช้เวลามันก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าบางคนเขาก็ง้อทุกวันเลยง้อมันอ่ะแจ็คขัดโคตรเกือบเพื่อนขอโทษเนี่ยจงฮ้อคนไม่ค่อยเป็นนะจริงๆผมว่ามันก็รู้กันหมดแหละว่าเหตุผลคืออะไรแค่มันไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะทำใจได้หรืออาจจะตลอดไปจะไปขอให้มาคุยกันดีๆเหมือนเดิมก็คงไปไม่ได้อยู่ครับGGWP หรือไม่อยากเจอหน้ากันแต่แค่อยู่ด้วยไม่ต้องอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เลยจะได้บอกลุงให้อยู่กันแบบไม่คุยกันได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เลยลำบากใจใช่มึงก็ตีมึงก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งเดินออกหัวมันไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้มั้งคะพี่สมมันอาจจะถึงขั้นนั้นก็ได้ถ้ามันไม่ถึงขั้นนั้นมันไม่มายืนอยู่กันตรงนี้หรอกผมออกได้นะโอ้เห็นมีฝาติดเลยบอกตอนนี้อาจจะไม่ได้งั้นถ้ามึงตัดสินใจกันยังไงก็ส่งข้อความมาบอกพี่กันว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วหรือว่าได้ก็ส่งข้อความมาบอกถ้าไม่อยากบอกตรงนี้เท่านั้นผมไม่มันเป็นอารมณ์แบบเมินๆกันมากกว่าอารมณ์แบบไม่อยากคุยไม่รู้พูดอะไรอ่ะคือมันแบบไม่ต้องถึงขั้นออกหรอกที่โสมเขาโอ้มันก็หนักเกินที่มันไม่คุยกับผมก็พยายามง้อมันน่ะง้อทุกวันแต่ถ้าแจ็คมันอยู่กลางร่มคุณภรรยาผมอยู่ผมไม่ได้ใช่ไหมผมก็จะออกให้ก็ได้เพราะว่าผมไปฝ่ายผิดนะ
ม่ไม่ไม่ไม่มีใครออกไงต้องถึงลุงอ่ะแล้วเรื่องออกแก๊งอะไรแก๊งอ่ะมันจะอยู่มึงจะเอะตัดสินใจออกเองมันไม่ได้อ่ะข้ามหน้าถ้ามึงคิดว่าผิดแล้วแสดงความรับผิดชอบแบบนี้ไม่ได้มันต้องเดี๋ยวก็รอต้องรอแม็กก่อนอ่ะใช่เขาคงไม่อยากให้ใครออกหรอกมั้งอยู่ด้วยกันมานะไม่มีใครอยากทำอะไรมันก็ไม่ยังมีใครอยากไอ้แจ็คกี้ก็ไม่ได้อยากให้บ๊อบตายเข้าใจปะแจ็คกี้แค่แบบเสียความรู้สึกแบบให้ใช้เวลาหน่อยสิตีกันไปก็เท่านั้นมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบเนี้ยเอาของเพื่อนไปขายอ่ะแก๊งกูก็ไม่เคยถามผักชีได้เลยถามไอ้จิมมี่ได้เลยเคยไหมไม่เคยครับไม่เคยครับน่าโดดเลยครับฉันถูกไหมครับทำไงดีเนี่ยโอ้ยมึงถ่ายรูปคู่นะกับนิลินจะรอคุยกันก่อนหรือเปล่าไม่ต้องพูดตรงนี้ก็ได้ก็บอกแล้วว่าส่งข้อความมาก็ได้ฝนบีบอ่ะมือซะจ๊คกูไม่รู้จะพูดยังไงแต่กูก็อยากขอโทษอันนี้คือขอโทษจากใจนะกูอยากจะคืนดีแหละเออกูผิดแต่กูไม่รู้จะทำยังไงน้องมึงอ่ะมึงไม่พูดอะไรกูเลยตึงเปลี่ยนโดยได้หรอกบ่มือหนึ่งฮะขาที่มือหนึ่งขอบคุณมากครับเอ้ยคืออะไรส่งนิรนามส่งบินคืออะไรอ่ะเงิน 300% ขอบคุณมากครับ10บิตขอบคุณสำหรับ10บิตอันจะกิ้งพูดเลยอ่ะพูดเลยอืมใช่เงินของสำคัญเนี่ยโอ้ส่งบินเดี๋ยวจะตกตัวนะไม่รู้จะพูดอะไรตกง้อผมง้อทุกวันแหละขอโทษเออไม่หายง้อเลยเพื่อนพูดทุกวันมึงก็ไม่ได้โกรธอะไรบ๊อบแล้วใช่ป่ะล่ะแต่แค่ไม่เจอหน้าไม่คุยกันดีกว่ารู้สึกดีกว่าอีกใช่ป่ะขอบคุณไม่ได้โกรธมาตั้งแต่แรกเชเบิร์นขอบมากครับ1บิตใช้1บิตเนี่ยนี่เรื่องราวอย่างเงี้ยขอบมากครับทั้งหมด11บิตนะขอบมากรู้สึกว่าอยากคุยด้วยเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยส่งบิทแข่งกันอะไรเนี่ยตอนนี้ผมขอฟังก่อนนะ
ไม่คือนิรินมองว่าไม่ได้เข้าข้างนะคือบอสก็ผิดแบบผิดมากๆเลยถ้าเป็นนิรินนิรินก็โกรธมากๆแต่ตอนนี้เรื่องมันผ่านมาแล้วอะแล้วทั้งที่แจ็คกี้กับบอสก็สนิทกันมากอะทำไมต้องมาแบบว่าแตกหักกันเพราะเรื่องนี้ทำไมไม่เปิดไม่เพราะว่าคิดว่าความสนิทมันทำอะไรก็ได้ไงเขาก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกผิดคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานมันจะมาแตกหักเพราะเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ไหมมันก็ใหญ่ถ้าเป็นนิรินก็โกรธแต่ก็ไม่อยากให้มันจบหรอกบอลเลอร์คาร์ลเซนซ่าผิดไปแล้วแต่ยังว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องพูดพี่พลอยท่านไหนไม่เล่นอ่ะ Hey that's a great car ยังไงดีเนี่ยรู้สึกทีวอปไม่รับหรอกไม่รับหรอกยังก็ไม่รับตึงจัดอันนี้ไม่มีใครพูดหรือหูดับวะหูดับแล้วมั้งอันนี้ไม่มีใครพูดหรือใครหูดับครับไม่มีใครพูดผมผิดเว้ยผมผิดเต็มๆเลยมันขึ้นอยู่กับแจ็คเล่าแล้วผมก็ขอโทษแล้วแจ็คมันจะให้ไม่ให้ฝ่ายก็แล้วอย่างนั้นมันก็ต้องยอมรับในสิ่งผมกระทำไม่มีคนพูดไม่คิดแล้ว
น้องอินสุสุดนี่ลองชดใช้มันชดใช้ไม่ได้ครับมันชดใช้ไม่ได้ของความรู้สึกมันชดใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแจ็คแล้วมันจะจองไงแค่นั้นเองถ้าจะมันดีมันก็ดีแต่ไม่รู้มันจะดี 100% หรือเปล่าแค่นี อันนี้คือจะไม่มีใครพูดจริงจริงเชื่อว่าบอกรักเกินนะเปลี่ยนโลใช่ไม่รู้สิเอ๊แต่ถ้าเปลี่ยนโลก็มีสตอรี่บางวันนะรอเวลาหรือมือตกใจหมดไอ้ยี่นี่ก็ฝักมีดเคยพูดก่อนไหมใช่ยื้อสิบคันก็ไม่ช่วยเลยจบโลสุดยอดเดี๋ยวไม่เอาผมก็เอามรดกไปให้อีกโลนเลยกระทู้อะไรบ้างแล้วพูดสุขไม่ต้องพูดโดนอีตีนะมันไม่รับค่ะไม่รับเจ้านะผมเล่นเซิร์ฟนี้เซิร์ฟเดียวเล่นมา1ปีแล้วทีมพวกพี่หุบไม่ได้หรอกไม่น่ามีแล้วไม่รู้สิก็รอคุยกับลุงอีกทีนึงแล้วกันกูตัดสินใจอะไรไม่ได้อะแล้วก็ไอ้สมชายก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้เหมือนกันเซเลยครับเซเลยตอนนี้เซเลยจะไม่มีคนตายใช่ไหมอ่ะไม่น่ามีหรอกไม่รู้ปุ๊บไปมาดีมาพี่กูไม่รู้นะว่าจะโดนหรือเปล่าแต่ก็ให้รู้ก็คือถ้าพี่โดนอะไรอ่ะยังไงผมก็ต้องโดนด้วยเว้ยไม่จริงๆอ่ะความผิดอ่ะผมอ่ะเป็นคนอาจจะเป็นคนผิดที่แบบว่าไม่ต้องความผิดที่เยอะกว่าพี่เลยด้วยซ้ำเอาเป็นว่ากูแต่แค่พี่มันเป็นคนขายไงกูมันให้มันจบที่กูเว้ยไม่มันจะรับผิดชอบคนเดียวได้ไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกในเมื่อถ้าพี่ถ้าสมมติพี่รับผิดชอบคนเดียวใช่ปะ
แล้วผมจะรู้สึกนี่ยังไม่คิดว่าผมจะไม่รู้สึกแบบไม่เกี่ยวผมจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรอรู้รู้สึกแต่ก็จำทั้งที่ผมก็พอไปทั้งที่ผมผิดอะแต่ผมไม่ได้รับผลอะไรเลยอะเข้าใจปะคือยังไงอะต่อให้มันเกิดอะไรขึ้นอะยังไงผมก็ต้องโดนด้วยเว้ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอะซีนทำว่าเพราะยังไงมันผิดก็คือผิดก็ยอมรับผิดแล้วอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วน่าจะต่อให้รับผิดเนี่ยกูก็อยากรับคนเดียวกูไม่อยากให้แบบว่าไม่คือถ้าสมมติพี่ตอนเนี้ยจับกันถ้าผมรับคนเดียวอ่ะพี่จะรู้สึกยังไงผมทำอ่ะแต่กูก็ขอบคุณมากแหละมึงจะหาความผิดแต่กูก็อยากรับคนเดียวอยู่ดีอ่ะกูไม่อยากให้มึงแบบต่อยังไงมันก็จะจำไว้แค่เป็นบทเรียนพอเว้ยคือต่อยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมเว้ยต่อให้ผมไม่ได้รับความผิดไม่ได้โดนอะไรอ่ะคือไงผมก็รู้สึกผิดหรืออย่างอื่นอยู่ดีอ่ะยังไงเรื่องนี้มันไม่ได้โดนคนเดียวอ่ะไม่ใช่แค่พี่คนเดียวไงแต่คนที่งอนมันไม่พูดกับกูก็คือกูคนเดียวก็คือหลังอย่างเนี้ยก็คือถ้าเขาไม่คุยกับพี่อ่ะก็เหมือนกับไม่คุยกับผมถ้าเขาจะแบบว่าไม่คุยแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอ่ะแต่กูยังเห็นมันนั่งรถตรงนี้เลยก็เหมือนตอนนั้นเขาไม่รู้มั้งก็เนี่ยไงเขารู้แล้วนี่ไงคือมันไม่มีอะไรที่แบบทำให้ได้นอกจากนอกจากขอโทษอ่ะคือตอนเนี้ยในมุมมองเขาก็คือมันไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้คือต้องใช้เวลาป่ะกูว่าคือยังไงก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะแต่เรื่องตัดสินใจออกของพวกมึงก็ต้องไปคุยกับลุงก่อนไอ้เรื่องมันจะข้ามไม่ได้นะกับพูดถูกกูไม่ได้คือไม่ได้แต่กูบอกไว้ก่อนไงว่าถ้าให้รับผิดชอบก็คือใช่มันมีคือมีวิธีเดียวอ่ะถ้าเกิดมันไม่คุยกันอย่างเงี้ยก็เหมือนที่น้าพูดว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะมันจะทำงานอะไรร่วมกันไม่ได้เลยถ้ามันไม่คุยกันก็นั่นแหละมันก็มีอีกวิธีเดียวอ่ะก็ต้องรอคุยกับลุงอ่ะไม่ใช่กูไม่ง้อมันนะกูผิดเต็มๆแหละแต่กูง้อมันทุกวันนะกูขอโทษทุกวันนะแต่มันไม่เคยพูดอะไรกูเลยGS Bob GS นี่คือ Gaster ใช่ไหม